สวัสดีค่ะที่เอ็นยูนี่นะคะเรากำลังใช้ Excel 2013นะคะปัญหาที่เจอตอนนี้นะคะก็คือ เวลาที่เราคลิกช่องเดียวนะคะก็น่าจะได้แค่ช่องเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้นะคะก็กลับกลายเป็นว่าเลือกคลุมหลายเซลล์มาให้ทำงานนะคะแบบนี้ก็จะทำงานยากนิดนึงนะคะส่วนวิธีนะคะก็เราก็หาอยู่นานเลยนะคะแล้วก็ได้วิธีแก้มาแล้วค่ะที่คลุมดำอยู่นี่นะคะก็คือเป็นการเลือก Show White Space หรือว่าแสดงพื้นขาวอยู่นั่นเองนะคะต้องแก้ให้เป็น High White Space นะคะก็คือซ่อนพื้นขาวนั่นเองนะคะโดยวิธีแก้ก็ให้นำเมาส์นะคะไปตรงริมกระดาษทางซ้ายมือค่ะแล้วจะมีลูกศรชี้เข้าหากันเลือกคลิกเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะทำงานได้ตามปกติแล้วค่ะ